بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศาสนาทุกท่านนะครับรู้สึกว่าเสียงมันจะไม่เสถียรเท่าไหร่นะเดี๋ยวมุฮัมมัดช่วยดูเสียงอาจารย์หน่อยเสียงนี่สำคัญนะเขาบอกถ้าฟังถ้าลำโพงไม่ดีเดี๋ยวมันจะรำคาญไม่ค่อยนั่นละก็ดีใจนะครับอัลฮัมดุลิลละห์หรือว่าฐานหมดดีใจนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่มีโอกาสได้มาที่นี่น่าจะเป็นหลายเดือนแล้วเนาะไม่ได้มาเลยเป็นปีด้วยเหรอเอาซะนานเลยก็นานมากครับน่าจะเป็นปีอย่างที่ฮัจญะห์บอกนั่นแหละก็เมื่อก่อนมีโอกาสได้มาเจอหน้าเจอตากันนะครับหลังจากนั้นก็หายหน้าหายตาไปแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะหัวใจก็อยู่ที่นี่ตลอดจ้าก็ติดตามอยู่นะมีหลายขั้นนะครับอาจารย์ยาฟัดมาอาจารย์ครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์อีซายูเตใช่ไหมล่ะแล้วก็มีอาจารย์มัรฟูก็จะมาสอนกุรอานในเช้าๆเนี่ยก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะให้มาทำหน้าที่ในการพูดคุยเรื่องศาสนาเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับที่เราควรที่จะทำความเข้าใจในรายละเอียดก็คือเรื่องของการละหมาดนะครับเพราะว่าละหมาดนั้นเป็นอามัลแรกที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์วันกิยามะห์เนี่ยจะถูกถามเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการละหมาดและถ้าการละหมาดดีเนี่ยอย่างอื่นก็จะดีตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดละหมาดไม่ดีมันก็จะพาให้อย่างอื่นเนี่ยเสียหายไปด้วยดังนั้นในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงลักษณะของคนที่ขโมยละหมาดนะครับนะถือว่าเป็นขโมยที่ชั่วช้าที่สุดเนี่ยก็คือคนที่ขโมยละหมาดตัวเองนบีก็บอกว่าคนคนนั้นก็คนที่สุญูดและก็รุกัวแบบไม่สมบูรณ์ถามว่าทำไมมาเน้นเรื่องของสุญูดรุกัวล่ะเพราะว่าสุญูดรุกัวเป็นการปฏิบัติที่เป็นรุกลดังนั้นเนี่ยในการละหมาดของท่านนบีแน่นอนนะครับเราอยากที่จะละหมาดให้เหมือนท่านนบีทุกอย่างเลยตั้งแต่ท่าทางรวมถึงการอ่านอีกอันหนึ่งที่ไม่ค่อยพูดกันก็คือเรื่องของสถานที่ใช่ไหมฮัจญะห์เราเนี่ยสอนกันโอ้โหยกมือแบบนี้นะยืนอย่างนี้เข้าซอฟแบบนี้อ่านอย่างนี้แต่ปรากฏว่าลืมพูดว่าแล้วละหมาดที่ไหนล่ะที่ดีที่สุดถ้าผู้ชายก็ที่มัสยิดผู้หญิงก็ที่ห้องที่บ้านยิ่งมิดชิดเท่าไหร่ยิ่งดีนะห้องที่อยู่มิดชิดเนี่ยในบ้านของเราเนี่ยนั่นคือสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับสุภาพสตรีดังนั้นเวลาแปลกันเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องคุยกันด้วยว่าสถานที่สำหรับผู้ชายก็คือที่มัสยิดนะครับเมื่อเช้านี่ที่สุราบ้านฉันมีงานแต่งนะอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็คนที่แต่งงานเนี่ยพ่อเจ้าสาวนี่เป็นแซะและฉันก็มีโอกาสเดินทางไปทำฮัจญ์ด้วยก็ไปเจอแซ่เนี่ยตั้งแต่ซุบฮ์แล้วเจอกันตลอดแหละก็บอกแซ่ยังไม่เลี้ยงใช่ไหมบอกแซ่บอกยังไม่เลี้ยงยังรวนเนื้ออยู่เลยอาจารย์จะกินแล้วหรอบอกเปล่าฉันมาละหมาดไม่ได้มากินข้าวบอกแซ่นี่แปลกไหมอัลลอฮ์นี่เรียกนะให้ยาละซอลาเนี่ยให้มุอัซซินเรียกเนี่ยมาสู่การละหมาดมาสู่ชัยชนะแต่ปรากฏว่าเงียบเลยไม่ค่อยมีเลยมีน้อยแต่แซ่ลงประกาศดิเดี๋ยวประมาณสัก7โมงเช้า8โมงนะอ้าวพี่น้องครับเชิญมาร่วมงานหน่อยมากันเต็มเลยมานั่งกินข้าวที่สุเหร่า
เออแต่มาละหมาดเฉยก็ไม่มีคนมาละหมาดพี่น้องก็มีเฉพาะคนที่มาทำแกงนั่นแหละแล้วก็มีคนแก่ๆไม่กี่คนที่มาละหมาดซุบโบที่สุเราอันนี้ไม่ใช่เฉพาะมีอาหารเลี้ยงอย่างเดียวนะวันอื่นก็ต้องมาเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่าช่างแกงก็ขึ้นมาละหมาดด้วยก็เลยทำให้มีญะมาอะห์เพิ่มขึ้นและปรากฏว่าแซะคนนี้เนี่ยพี่น้องครับเขาก็เชิญนะคณะที่ทำอาหารเนี่ยก็เป็นโรงเรียนฮาฟิซเป็นโรงเรียนฮาฟิซแล้วก็แน่นอนนะครับในสายหนึ่งเนี่ยในสายของการพูดคุยกันเรื่องศาสนาเนี่ยสายเนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญกับการละหมาดญะมาอะห์มากขึ้นทุกคนเลยขึ้นทุกคนไม่ต้องหัวข้าวไหมขึ้นละหมาดทุกคนเลยห้ามดุริลละก็อยากให้คนที่บอกว่าเราเป็นซาลาฟีก็ดีเป็นซาลัฟนะอ้างเป็นซุนนะเนี่ยแต่ไม่เจอสุเราเลยนี่น่ากลัวนะอ่ะมาดูต่อพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมาดูเรื่องการปฏิบัติละรุกลของการปฏิบัติแต่ละอย่างเนี่ยคำว่ารุกลเนี่ยมันแปลว่าองค์ประกอบหลักพี่น้องจำนะเราจะบอกว่าการงานใดการงานหนึ่งเนี่ยซอไม่ซอเนี่ยตัดสินกันที่รุกลอันนี้พูดถึงในมุมฟิกถ้ารุกลขาดไปเนี่ยถือว่าการงานนั้นใช้ไม่ได้บาติลแปลว่าใช้ไม่ได้นะต้องทำใหม่นิกาที่ขาดรุกลก็คือนิกาที่ใช้ไม่ได้ต้องนิกาใหม่แต่เมื่อไรที่เป็นวาญิบขาดวาญิบเนี่ยมีโทษแต่ถือว่ายังใช้ได้อ่ะวาญิบนะรุกลถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักขาดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยบรรดาอุลามะนักฟิกเนี่ยเขาก็จะมาจำแนกแยกแยะในละหมาดที่เราละหมาดตั้งแต่ตักบีรุตุลอิห์รอมจนกระทั่งถึงสลามเนี่ยมันมีรุกลกี่ข้อมีวาญิบกี่ข้อมีซุนัตกี่ข้อเมื่อใดที่ขาดรุกลต้องทำชดเท่านั้นพี่น้องข้ามไม่ได้หรือปล่อยอะไรนะปล่อยทิ้งไม่ได้ต้องอีอาดาแปลว่ากลับมาทำสมมุติเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องละหมาดสี่รอกะอะห์มีอยู่รอกะอะห์หนึ่งเพลินไม่ได้อ่านฟาติฮะห์หรือลืมก็ได้ลืมอ่านฟาติฮะห์แปลว่าไอ้รอกะอะห์นั้นที่อะไรที่เลยมาแล้วนะรอกะอะห์นั้นสมมติเราอยู่รอกะอะห์ที่สองแล้วเรานึกขึ้นได้ว่ารอกะอะห์ที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้อ่านฟาติฮะห์เนี่ยแปลว่าไอ้รอกะอะห์ที่หนึ่งเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้ใหม่ทั้งหนึ่งทั้งเพิ่มอีกหนึ่งรอกะอะห์เพราะว่าขาดอะไรขาดรุกลแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่ลงไปรุกัวยังไม่ได้ข้ามรุกลไปนะไปที่ซูเราะห์อ่านซูเราะห์มีไหมบางคนมีนะบางคนพออ่านดุอาอิสติฟตาร์เสร็จแล้วอ่านซูเราะห์เลยไม่ได้อ่านฟาติฮะห์อันนี้ต้องกลับมาอ่านฟาติฮะห์ใหม่อันนี้เรื่องรุกลแต่มันมีกี่ข้อล่ะแล้วแต่มัซฮับนี่พี่น้องนี่วิชาฟิกกันนะไม่เท่ากันเลยนะเยอะที่สุดก็คือในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลมี14ข้ออิหม่ามชาฟิอีมี13ก็ฉันเตรียมมาเนี่ยก็คือ14แล้วก็เห็นตรงกันเนี่ยมีอยู่7หรือ8รุกลที่รวมๆกันเห็นตรงกันทั้ง4มัซฮับนะไม่มีปัญหาพี่น้องอันนี้เรื่องของรายละเอียดฟิกเอ๊ะทำไมต้องมาคุยกันเรื่องรุกลด้วยทำไมต้องมาคุยเรื่องวาญิบด้วยเพราะเวลาที่ผิดตรงไหนเนี่ยจะได้แก้ถูกถ้าผิดวาญิบอันนี้ไม่มีปัญหาพี่น้องไม่ต้องกลับมาใช้แต่ให้สุญูดซาวีทดแทนได้นะมาดูเรื่องของสุญูดซาวีพี่น้องครับเดี๋ยวจะไม่จบนะจะมีฮะดีษมาให้พี่น้องได้อะไรได้แปลร่วมกันก็ให้เห็นภาษาอาหรับจะได้ตั้งใจไงพอเห็นภาษาไทยเดี๋ยวเฉยๆพอเห็นภาษาโอ้โหวันนี้มาเป็นนึกว่าฉันเกิดซาอุดีเหรอไม่เป็นไรนะได้เห็นภาษาหน่อยข้างบนเนี่ยมีภาษาไทยให้นะครับเขาบอกว่าสุยูซาวีเนี่ยก็คือการสุยูสองครั้งไม่ว่าจะเป็นในละหมาดฟัรดูและก็ละหมาดซุนนะห์
โดยทำการสุญูดในระหว่างที่นั่งอยู่หลังจากนั้นก็ให้สลามโดยไม่มีการตะอ่านตะชะฮุดแปลว่าอันนี้คือกรณีที่มีเหตุนะอยู่ดีเราไม่สุญูดซะวีอยู่แล้วปกติไม่มีแต่ถ้ามีเหตุปั๊บให้แก้ด้วยการสุญูดซะวีที่อยู่ท้ายส่วนประเด็นว่าจะสลามทีหลังสลามไปแล้วสุญูดหรือสุญูดแล้วค่อยสลามอันนี้อุลามะมีความเห็นที่แตกต่างกันได้ทั้งคู่นั่นแหละอยู่ขึ้นอยู่กับกรณีบางครั้งละหมาดเสร็จไปแล้วเนี่ยเพิ่งนึกได้ก็สุญูดซะวีตามหลังก็ได้แต่ถ้านึกอยู่ในละหมาดก็สุญูดตอนที่ยังไม่สลามเลยต่อมาพี่น้องครับที่แยกออกมาเป็นบทเนี่ยก็จะมีบทด้วยว่าด้วยเรื่องสุญูดนะมีสุญูดอะไรบ้างล่ะก็มีสุญูดซะวีแล้วก็มีสุญูดติลาวะแล้วก็มีสุญูดชุกรสุญูดขอบคุณคำว่าซาวีเนี่ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าลืมนั่นแหละเหตุผลที่มีการบัญญัติเรื่องของสุญูดซาวีมาเนี่ยอันเนื่องมาจากปกติเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องของการหลงลืมหนีไม่พ้นนะเรื่องของการหลงลืมเรื่องลืมเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับมนุษย์โดยทั่วไปบางคนบอกอาจารย์ฉันเนี่ยจำแม่นเลยเป็นคนจำแม่นจริงหรือเปล่าขนาดภรรยาเราจำแม่นใช่ไหมมีคนคนหนึ่งนะอันนี้พี่น้องครับเขาอยากจะรู้ว่าโต๊ะไม่ใช่โต๊ะสิกีคนเนี่ยแกจำแม่นไหมกีก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนจำอะไรแม่นจำได้หมดปีโพสงพศเกิดเหตุการณ์อะไรแกก็ไล่นะปี2500เท่าไหร่น้ำท่วมกรุงเทพแกจำบอกจำหมดบอกแล้วก็เรื่องภรรยาจำแม่นไหมบอกจำแม่นเลยแต่งวันไหนนะถามมาสิตอบได้หมดเลยพี่น้องครับคนนี้ก็ถามว่าแล้วก็ตั้งแต่แต่งกันมาเนี่ยนอนกับภรรยากี่ครั้งแล้วเกาหัวเลยอันนี้จำไม่ได้ใครจะไปนั่งจำไอ้บางอย่างนี่ก็ไม่ต้องไปถามเยอะเอาหรอพี่น้องครับบันไดบ้านเราบางทีเราก็ไม่ได้นับนะมีกี่ขั้นบันไดบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนอาจารย์สมิธถามเมื่อคืนถามว่าอักษรฟาติฮามีกี่ตัวซูเราะห์ฟาติฮาฉันก็บอกฉันก็ไม่เคยมานั่งนับต้องไปเปิดค้นดูนะเอ้าแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยมีการหลงลืมอันนี้หนีไม่พ้นและชัยฏอนเนี่ยมันเวลาที่เราละหมาดเนี่ยมันก็จะมาทำให้เราเนี่ยเผลอเรอล่อลวงทำลายให้เราขาดสมาธิบางครั้งก็อาจจะทำด้วยการให้เรานั้นเพิ่มรอกาหรือลดรอกาหรือสร้างความลังเลในการละหมาดดังนั้นอัลลอฮ์จึงบัญญัติการสุญูดซะวีขึ้นมาเพื่อสร้างความอ่อนแอให้ชัยฏอนแปลว่าไม่เข้าทางชัยฏอนชัยฏอนมันจะหลอกยังไงก็หลอกไปแต่มีทางแก้ก็คือเอาสุญูดซะวีมาเพื่อทำให้ละหมาดนั้นเป็นไงสมบูรณ์ใช้ได้ถ้าไม่มีสุญูดซะวีนี่ยุ่งเลยพี่น้องเดี๋ยวต้องละหมาดใหม่เดี๋ยวละหมาดใหม่ใช่ไหมพอมีสุญูดซะวีเนี่ยชัยฏอนมันก็ยังหลอกนั่นแหละแต่มีวิธีแก้มันก็อ่อนแอพี่น้องและอีกอันนึงก็คือเป็นการเติมสิ่งที่ขาดตกบกพร่องไปในละหมาดแล้วก็รวมถึงการเพิ่มเสริมสร้างให้มีเสริมสร้างความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราเพิ่มในเรื่องของอะไรเราทดแทนด้วยการสุญูดแม้กระทั่งการหลงลืมในละหมาดนั้นเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นิดนึงนะบางคนบอกอาจารย์แล้วก็นบีไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์หรอถึงลืมการลืมของท่านนบีเนี่ยเป็นการที่อัลลอฮ์ทำให้เกิดเป็นบัญญัติศาสนาไม่ได้หมายความว่าหัวใจนบีไม่ได้อะไรนะไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์นะหัวใจนบีนะนึกถึงอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เนี่ยทำให้นบีลืมเพื่ออะไรเพื่อเป็นบทบัญญัติศาสนาไม่เหมือนกันไอเราเนี่ยลืมเพราะอะไรเพราะนึกเรื่องอื่นแต่ที่นบีลืมไม่ใช่นึกเรื่องอื่นอัลลอฮ์ทำให้ลืมเพื่อที่จะเป็นแบบในการที่ให้มุสลิมโดยทั่วไปปฏิบัติคราวนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับตัวภาษาอาหรับอันแรกเนี่ย
พูดถึงกรณีที่หนึ่งในการสยูดซาวีหะดีษรายงานโดยอับดุลลอฮ์บินบุไฮนะรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมأن النبي صلى الله عليه وسلم بهم นะ بهم الظهر ท่านนบีเนี่ยละหมาดอะไรครับได้นำละหมาดซุฮุรนะซุฮุรนะละหมาดบ่ายซุฮรก็คือละหมาดบ่ายฟะกอมาฟีรอกอะตัยนอูเลยัยนี่ปรากฏว่าพอนบีละหมาดได้2รอกอะห์แรกรอกอะห์ตัยแปลว่า2รอกอะห์อูเลยัยก็คือ2รอกอะห์ที่อยู่แรกซุฮรีมีกี่รอกอะห์มี4นะธรรมดาพอครบ2เราก็ต้องนั่งตะชาฮุดครั้งที่1แต่ปรากฏว่าลัมยัจลิสท่านนบีเป็นไงครับไม่ได้นั่งในตะชะฮุดครั้งแรกท่านนบีไม่ได้นั่งในตะชะฮุดครั้งแรกฮุกมของการนั่งตะชะฮุดไม่เหมือนกันพี่น้องครับถ้าเป็นตะชะฮุดครั้งสุดท้ายฮุกมของมันเรียกว่าเป็นรุกุนอันนี้ขาดไม่ได้แล้วถ้าไม่นั่งแล้วจะละหมาดจะสลามยังไงเนี่ยนึกฉันก็นึกไม่ออกมันก็ต้องสลามอยู่แล้วจะสลามตอนไหนตอนรุกัวเหรอมันต้องสลามตอนนั่งอ่ะมันกลายเป็นรุกุนแต่เมื่อไรที่ละหมาดที่มีมากกว่า2รอกอะห์เช่นละหมาดมักริบก็ดีละหมาดอิชาละหมาดบ่ายละหมาดอัสรเนี่ยก็จะมีการนั่งตะชะฮุด2ครั้งด้วยกันพี่น้องจำไว้เลยว่าการนั่งตะชะฮูด2ครั้งครั้งแรกจะเป็นวาญิบครั้งที่2เป็นรุกุนแสดงว่าถ้าลืมแล้วขึ้นมายืนตัวตรงแล้วหรือนึกขึ้นได้ในรอกอะห์ที่3อ่านฟาติฮะห์ไปแล้วอันนี้ต้องย้อนไหมจ๊ะไม่ต้องย้อนแล้วปล่อยเลยไม่ต้องย้อนแล้วนะแล้วแก้ด้วยการสุญูดซาวีอ้าวมาดูฮะดีษต่อนบีบอกฟะกอมาอันนาสุมาฮูฮัตตาอิซากอดออัศศอลากอดอตรงนี้แปลว่าละหมาดเสร็จปรากฏว่าซอฮาบะห์ก็ยืนตามท่านนบีทั้งหมดเลยแล้วก็ละหมาดจนกระทั่งละหมาดเสร็จแล้วซอฮาบะห์ต่างคอยที่จะให้สลามตามท่านแต่ท่านนบีกับตักเบตแสดงว่าท่านนบีเนี่ยนึกขึ้นได้พี่น้องซอฮาบะห์นี่รอใช่ไหมผมอ่านทีละอันนะเดี๋ยวไม่แปลไม่ถูกฟะกอมาแปลว่าดังนั้นคนที่อันนาสตรงนี้ก็แปลว่าอะไรมะมูมที่ละหมาดตามเนี่ยมะอาฮูที่ละหมาดร่วมกับท่านนบีเนี่ยก็ยืนตามท่านนบีทั้งหมดเลยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไปเจออิหม่ามที่ลุกขึ้นเนี่ยทำยังไม่ตรงอ่ะนะเราเตือนได้ซุบฮานัลลอฮ์ให้เขาลงมานั่งได้แต่เนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยไม่เตือนเลยเพราะอะไรเพราะว่าก็ไม่คิดว่านบีจะผิดอ่ะคือใครจะไปคิดว่านบีผิดใช่มั้ยเพราะนบีเนี่ยได้รับวะฮีเดี๋ยวผมจะมีหะดีษนึงที่พอละหมาดเหลือ2รอกอะห์หันมาถามนบีจ๋านี่วะฮีใหม่ใช่มั้ยคือไม่มีใครคิดว่านบีจะผิดนะฮะอีซากอดอซอลาจนกระทั่งเกือบจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยวันตะซะรออันนาสตัสลีมะฮูปรากฏว่ามะมูมก็รอที่จะสลามแต่นบีเนี่ยตักเบตอัลลอฮุอักบัรวะฮุวะจาลิซุนฟะซะจะดะในขณะที่นั่งอยู่นั่นแหละที่กำลังจะละจะให้สลามแต่ยังไม่ได้สลามแต่นบีตักเบตแล้วก็ลงไปสุญูดทั้งหมดซะญะดะตัยกี่ครั้ง2ครั้งเนี่ยสุญูดซาวีก็คือ2ครั้งกอบละอัยยูซัลลิมซุมมะซัลลิมก่อนที่จะสลามการสุญูดครั้งนี้เนี่ยนบีสุญูดก่อนที่จะ
สลามทันไหมเนี่ยทันนะบอกนะไม่ทันบอกนะซุมมาหลังจากนั้นนบีสลามก็ที่ฉันบอกว่าหลังจากนั้นไม่มีนั่นแล้วไม่มีการอ่านตะชะฮุดแล้วแปลว่าอยู่ท้ายเลยอ่านตะชะฮุดจนกระทั่งจบอ่านศอลาวาตจบเมื่อกี้ลืมอะไรลืมเรื่องของการนั่งตะชะฮุดครั้งแรกก็เติมด้วยการสุญูด2ครั้งนะสุญูดครั้งที่1อ่านปกติพี่น้องครับซุบฮานะร็อบบิยันอะลานั่นแหละแล้วก็มานั่งไอ้ตอนนั่งเนี่ยไม่มีอะไรอ่านนะเว้นนิดนึงแล้วก็ลงไปสุญูดอีกครั้งนึงจ๋าไม่มีอะไรอ่านนะไม่ต้องอ๋อมันไม่ใช่นั่งระหว่าง2สุญูดไม่ต้องอ่านอะไรไม่เป็นได้อ๋อเหรอคนเรามันก็มีบ้างพงศกรในฉันถูกสอนว่าให้อ่านซุบฮานะมัลลายานามูวะลายัสฮูซึ่งไปดูในหนังสือเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่มีเหมือนกันว่านบีสอนให้อ่านแบบนี้เป็นเพียงแค่ทัศนะที่อ่อนๆนะครับเพราะนี่มันเป็นสุญูดพิเศษนะไม่ใช่สุญูดระหว่างที่อยู่ในละหมาดปกติพอสุญูดลงไปปั๊บขึ้นมานั่งเว้นนิดนึงแล้วก็สุญูดครั้งที่2เนี่ยซะยะดะตัย2ครั้งเนี่ยซะฮวีเรียกว่าซะฮวีหลังจากนั้นก็ให้สลามอ่ะนี่ก็คือกรณีแรกก็คือลืมตะชะฮุดครั้งที่1ต่อมาพี่น้องหะดีษที่2จะยาวนิดนึงแล้วก็มีประเด็นหลายมัสอาละประเด็นนี้ก็คือกรณีที่ขาดทำขาด4ก็เหลือแค่2อันนี้ไม่ได้ย่อนะอันนี้ปกติหะดีษเนี่ยจากท่านอบีฮุรอยรอตะรอดิยัลลอฮุอันฮุกอละศ็อลลาอันนบียุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิห์ดาศอลาติยะอาชีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับจากท่านอบูฮุรอยรอหรือว่าอบีมันมีปัญหาแล้วนะในนี้เขาอ่านเป็นยัดก็อบีฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันฮุกอละกล่าวว่าศ็อลลานบียุท่านนบีเนี่ยได้เป็นอิหม่ามนำละหมาดพี่น้องครับนบีเป็นอิหม่ามนำละหมาดตลอดนะนบีเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดตลอดแม้กระทั่งวันที่ท่านเจ็บป่วยซอฮาบะห์ก็ไม่มีใครขึ้นไปนำละหมาดรอนบีจนกระทั่งบางคนเนี่ยสับประงกเลยอันนี้ละหมาดอิชาตอนที่นบีป่วยหนักสับประงกแล้วก็นบีก็ออกมานะพอออกมาเนี่ยนบีไม่ได้ออกมาครับมอบหมายให้ท่านอบูบักรทำนำละหมาดนะแล้วก็พอสุดท้ายนะเอาบักละหมาดไปได้ครึ่งนึงหรือประมาณรอกอานึงแล้วนบีออกมาเอาบักก็ถอยมาอีกแปลว่าเอาบักก็ตามนบีแล้วก็อีกเอาบักตามนบีแล้วก็ให้มะมุมเนี่ยตามท่านอุบักอีกทีนึงมันจะมีในแบบเนี้ยคือทุกคนเนี่ยเวลานบีออกมาก็จะหยุดหมดให้นบีทำเพราะไม่มีใครพี่น้องที่จะเป็นที่รักนะที่อัลลอฮ์มากไปกว่าท่านนบีอ้าวต่อมานบีเนี่ยนำละหมาดอิห์ดาซอลาติยาอาชีหนึ่งในสองละหมาดคำว่าอาชีเนี่ยพี่น้องครับคำว่าอาชีเนี่ยสี่สามสองในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมคำว่าอาชีเนี่ยคือละหมาดอาซัดเพราะคำว่าอาชีเนี่ยหมายถึงเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์คล้อยจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ากรณีนี้จึงหมายถึงสองละหมาดคือผู้ที่รายงานหะดีษเนี่ยบอกว่าเป็นละหมาดหนึ่งจากสองอันเนี้ยไม่อาซัดก่อละหมาดดูรีคือคำว่าอาชีเนี่ยเป็นเวลารวมตั้งแต่เวลาที่ดวงอาทิตย์คล้อยก็คือเวลาไหนเวลาบ่ายจนกระทั่งถึงเวลาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็
เวลาอาซัรเป็น2เวลานี้ที่เขาบอกว่าอิห์ดาซอลาติยะอาชี1ใน2ละหมาดในช่วงเย็นแต่ในหะดีษที่ผมนำมาเนี่ยกอละมุฮัมมัดกอละมุฮัมมัดมุฮัมมัดคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นตาบีนรายงานหะดีษต่อมาจากซอฮาบะห์ก็คืออบูฮุเรอห์เขาให้ความเห็นว่าอักษรุซอนนีอัสรน่าจะเป็นละหมาดอาซัรมากกว่าส่วนคนที่รายงานคนแรกที่เป็นอบูฮุเรอห์เนี่ยบอกว่านี่แหละ1ใน2เนี่ยไม่ซูโรไม่ซูรีก็อาซัรแต่คนที่เป็นตาบีอีนที่รับมาอีกทีนึงบอกว่าน่าจะเป็นเวลาไหนมากกว่าอาซัรเนี่ยความละเอียดนะเห็นไหมคือแบบไหนก็จะรายงานมาแบบนั้นใหม่เพิ่มเติมไปก็ใช้การอะไรการให้น้ำหนักว่าดอนนี่ก็คือน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นอาซัรมากกว่าเอาสรุปนะเป็นเวลาไหนเวลาอาซัรตามที่ในหะดีษบอกอักษรุแปลว่ามากกว่าคือให้ช่างระหว่างซูรีกับอาซัรเนี่ยน่าจะเป็นหนักไปทางอะไรอาซัรมากกว่าปรากฏว่านบีเนี่ยละหมาดรอกาตัยอาซัรมันมีกี่รอกะมันมี4แต่นบีละหมาดเป็นเพียงแค่2พอ2เสร็จปุ๊บซุมมะซัลลัมซัลลามะหลังจากนั้นนบีให้สลามเลยจบเลยซุมมะหลังจากนั้นนบีก็ยืนขึ้นอีลาคอชะบะตินฟีมุกอดดามีอัลมัสยิดนบีเนี่ยได้ลุกขึ้นแล้วก็ไปยืนที่กำแพงไม้หน้ามัสยิดหน้ามัสยิดกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่กรณีที่เราเทียบที่บ้านเราแปลว่าไม่ใช่ว่าออกไปจากสุเราออกไปนู่นหน้าบ้านออกไปไกลก็ยืนอยู่ตรงไหนแหละไอ้ตรงที่ละหมาดนั่นแหละอยู่ข้างหน้านะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไอ้คำว่ากอมาอีลาคอชะบะตินฟิลมุกอดดามีตรงนี้ก็หมายถึงว่านบีก็ยืนขึ้นทางด้านหน้าทางกิบละไม่ได้หมายความว่าออกไปไหนออกไปไหนออกไปที่กำแพงมัสยิดไปที่กำแพงข้างนอกไม่ใช่ก็ยืนอยู่ข้างหน้านั่นแหละแต่ละหมาดจบไปยังจบไปแล้วให้สลามแล้วแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้านะฟะวะฎอะยะดะฮูอะลัยฮาเสร็จแล้วนบีก็เอามือจับทางด้านหน้าของซูเราทางด้านหน้านะเอามือจับไม้อันนั้นไว้มันมีไม้อยู่ข้างหน้าไม้อยู่ข้างหน้าที่เป็นอิหม่ามเนี่ยมีไม้วางอยู่นบีก็จะเอามือจับไม้อยู่ข้างหน้านั่นแหละไม่ได้ลุกออกไปไกลนะไม่ได้ออกไปนอกซูเราเพราะมันจะมีประเด็นหนึ่งคือการที่ลุกออกไปแล้วเนี่ยยังสามารถจะซาวีได้ไหมเขาบอกว่าในสภาพที่ท่านเนี่ยเอามือจับนะเอามือจับไม้เอาไว้เนี่ยซอบ้าต่างรู้ว่าท่านนบีเนี่ยก็อยู่ในอารมณ์ที่ไม่ปกติแล้วมีเรื่องละนะเสร็จแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับขณะที่ถึงไหนแล้วนะฟะวะฎออายะดะฮูอะลัยฮาฟะฟีฮิมอบูบักรินวะอุมารุรอดิยัลลอฮุอันฮุมาขณะที่ในกลุ่มเนี่ยมีใครอยู่ด้วยมีท่านอบูบักรอยู่มีท่านอุมัรอยู่ทั้งสองเกรงที่จะพูดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านอบูบักรเนี่ยสังเกตแล้วท่านอุมัรก็สังเกตแล้วว่านบีเนี่ยมีเรื่องกังวลใจอยู่แต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดกับท่านนบีนี่พี่น้องเห็นไหมว่าคนรักกันเนี่ยเขาจะสังเกตรู้แต่ในหะดีษบอกว่านบีเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ที่ไม่ปกติคืออย่างนี้
คำว่าไม่ปกติคือมีเรื่องกังวลใจเนี่ยบางครั้งปล่อยก่อนปล่อยให้เย็นลงก่อนเหมือนกันเนี่ยเวลาฉันชอบพูดเรื่องในบ้านนะเวลาสามีเข้าบ้านเนี่ยถ้าหน้าหงุดหงิดคิ้วมาเลยอย่าเพิ่งถามเยอะเดี๋ยวมันจะหงุดหงิดหนักกว่าเดิมทำไงดีล่ะก็มีคุกกี้เนี่ยฉันถือมาพอดีเอาคุกกี้เนี่ยให้ทานก่อนเอาน้ำเย็นๆพอเริ่มคลายแล้วบางวันนี้เมื่อยไหมเมื่อยคอไหมเดี๋ยวฉันเป็นไงเดี๋ยวฉันตบต้นคอให้เอาอย่าไปตบบีบดีกว่าเดี๋ยวฉันบีบต้นคอให้พอมันเริ่มคลายแล้วเนี่ยคราวนี้ค่อยอะไรค่อยคุยท่านอบูบักเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยรู้ว่านบีมีเรื่องอยู่แหละแต่ว่าไม่กล้าที่จะถามเพราะมีความเกรงอยู่ปรากฏว่าพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับฟะฮาบาไออยู่กันลิมาหูทั้งสองคนก็เกรงที่จะพูดกับท่านนบีวะคอรอจะซารานุนนาสีปรากฏว่ามันละหมาดมันจบแล้วไงก็มีซอฮาบะบางคนนี่เป็นไงเริ่มออกแล้วออกจากมัสยิดแล้วเพราะมีธุระก็ออกไปละฟากูลูคนที่จะออกไปเนี่ยพี่น้องครับเริ่มจะออกใช่ไหมอยากจะออกแล้วนบีเนี่ยยังไม่ได้ออกจากมัสยิดนบีก็ยืนจับไม้อยู่ข้างหน้านั่นแหละคนที่จะออกเนี่ยก็เลยถามนบีแล้วไม่รอแล้วพอมีธุระแล้วไงก็เลยบอกว่าอักซูรอติสซอลาตุนบีจ๋าที่นบีละหมาดวันนี้เนี่ยนบีย่อใช่ไหม นี่ซอฮาบะห์เนี่ยไม่พูดกันนะไม่กล้าถามนะแต่ที่ต้องถามเพราะอะไรละเพราะจะออกแล้วไงก็จะออกจากมัสยิดแล้วถามให้แน่ใจว่าวันนี้ละหมาดย่อใช่ไหมปรากฏว่าพอซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งที่จะออกข้างนอกสุเหร่ามีธุระเนี่ยถามท่านนบีว่าอักซูรอติดซอลาตุวะรอจุลุนยะดออูฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุนยะไดมีคนหนึ่งพี่น้องซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเรียกเขาก็คือชื่อว่าซัลยะไดเขาก็จึงกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลฟะกอละซุนยะไดบอกว่าไงครับอานาซินตะอัมกอซอกอซูรอตซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยมีไหวพริบคือธรรมดาปกติแล้วเนี่ยอยู่ดีพี่น้องครับย่อได้ไหมอยู่ดีละหมาดปกติไม่เดินทางย่อได้ไหมไม่ได้นะพี่น้องจำไว้เลยนะกรณีที่ย่อได้มีกรณีเดียวเดินทางครับแต่ถ้าละหมาดมุกีมเนี่ยย่อไม่ได้จะแย่ยังไงก็ย่อไม่ได้นะแต่รวมได้แยกกันรวมได้แต่ย่อไม่ได้ย่อต้องสำหรับคนเดินทางเท่านั้นซอฮาบะห์ท่านเนี่ยรุ่นยะไดเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าวะฮีใหม่หรอกก็บอกว่าอะไรนบีจ๋าอานิสอานาซีตะอัมกอซูรอตนบีลืมหรือว่านบีจะย่อก็ยังให้ทางเอาไว้เหมือนกันลืมหรือว่าย่อฟะกอละลัมอันซะวะลัมตุกซอตพี่น้องครับโอ้ท่านรอซูลท่านลืมหรือว่าท่านกำลังถูกกำหนดให้ย่อแล้วท่านรอซูลตอบว่าฉันไม่ได้ลืมและฉันก็ไม่ได้ถูกกำหนดให้ย่อพี่น้องคนเราเนี่ยเวลาลืมเนี่ยบางทีรู้ไหมว่าลืมก็ไม่รู้ไงก็คิดว่าละหมาดเต็มเข้าใจไหมนบีก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่ได้ลืมนะและฉันก็ไม่ได้ย่อไม่ได้ย่อนี่ชัดเจนแหละไม่มีหรอกไม่มีวะฮีลงมาให้ย่อแต่ลืมเนี่ยที่บอกว่าไม่ได้ลืมเนี่ยเพราะว่าก็ยังนึกไม่ออกว่าลืม
บางคนเนี่ยบางทีเนี่ยลืมแม้กระทั่งแว่นตานะมันอยู่บนหัวฉันเคยหานานละโอ้โหหาตายแทบตายเนี่ยหาแว่นไม่เจอบอกกับจะมาบรรยายแล้วบอกนี่ฉันก็หาแว่นบอกว่าอาจารย์อันเดียวที่อยู่บนหัวมั้ยอ๋อใช่จ้ะเครียดงั้นทีอย่าไปไว้บนหัวนะลืมนึกไม่ออกก็เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นนั้นสิ่งที่นบีบอกว่าฉันไม่ได้ลืมและไม่ได้ถูกกำหนดให้ย่อเนี่ยซุนยาใดจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านน่ะลืมแน่แล้วมาดูประโยคนะกอละอานิสตาอัมกูซารอตกอละลัมอานัสลัมอันซะวะลัมตุกซอรกอละบะลากอดะนาซีตะซุนยาใดก็บอกว่าถ้านบีไม่ได้ย่อเนี่ยนะครับแสดงว่านบีน่ะลืมมันมี2อย่างเท่านั้นแหละไม่ลืมก็มีให้ย่อแต่นบียืนยันแน่นอนว่าไม่ย่อแต่ก็บอกไม่ได้ลืมท่านซุนยาใดบอกนบีจ๋าท่านน่ะลืมแล้วแหละฟะศอลลารอกอาตัยซุมมะซัลลามะเมื่อนบีรู้แล้วพี่น้องเป็นที่แน่นอนแล้วพอซุนยาใดบอกว่าลืมเนี่ยท่านนบีจึงเป็นไงครับฟะศอลลารอกอาตัยท่านนบีจึงละหมาดเพิ่มอีก2รอกอะห์แล้วก็ให้สลามต่อจากนั้นก็ตักเบสุญูดเหมือนกับสุญูดทั่วไปตรงนี้ก็หมายความว่ากรณีนี้เนี่ยให้สลามไปแล้วใช่ไหมรอกอะห์2รอกอะห์แรกเนี่ยสลามไปแล้วแล้วพอหลังนึกอันนี้นึกขึ้นได้ที่หลังนึกหลังจากสลามไปแล้วนบีก็เพิ่มขึ้นมาอีก2ให้ครบเท่าไหร่ให้ครบ4นะเสร็จแล้วนบีก็สลามจบไปแล้วก็มาสุญูดซาวีที่หลังเนี่ยแหละมันก็เลยแบบอันแรกเป็นกรณีที่สุญูดแล้วก็สลามทีหลังไอ้กรณีนี้ละหมาดเสร็จบวกอีก2ใช่ไหมแล้วก็สลามจบแล้วก็มาสุญูดซาวีที่หลังประเด็นนี้แหละที่ฮัจญะห์มองฉันเนี่ยฉันก็รู้จะเอาไงวะเหนื่อยใจจะเอาไงวะก็พออุลามะห์นี่เขาก็ขัดแย้งกันอยู่ว่ามันจะใช้กรณีไหนไอ้สลามแล้วค่อยมาสุญูดที่หลังหรือจะใช้ตอนที่อยู่ในละหมาดเลยผมก็เปิดดูนี่แหละเขาบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกจะใช้ทีหลังก็ได้จะใช้ก่อนก็ได้แต่แนะนำส่วนใหญ่แล้วก็คือให้ไว้สุดท้ายแล้วก็สลามปิดแต่กรณีเนี่ยจะเห็นว่าใช้ทีหลังก็ได้สลามไปแล้วหรืออาจจะเป็นลืมซ้อนกันไปอีกเป็นไปได้ไหมลืมซ้อนกันไปอีกว่าเอ้ยสลามไปแล้วอ๋อยังมีสุญูดซาวีอีก2ก็สุญูดขึ้นไปอีก2ก็เป็นไปได้อีกแปลว่าลืมซ้อนลืมเข้าไปอีกอันนึงลืมสุญูดอะไรอีกลืมสุญูดซาวีจะอะไรนะลืมสุญูดซาวีก็ต้องสุญูดซาวีให้สุญูดซาวีก็ไม่ต้อง4อันนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะ2แรกเนี่ยอันน่ะลืมใช่มั้ยแล้วก็มีคนบอกว่าละหมาดไปไม่ครบมันขาด2รอกอะห์เนี่ยไปสุญูดซาวีอย่างเดียวไม่ได้เพราะการขาดรอกอะห์เนี่ยถือว่าขาดเลยมันขาดรุกลไปสิรุกลตั้งแต่ฟาติฮะห์ตั้งแต่แรกเนี่ยก็เริ่มต้นละหมาดเพิ่มอีก2ไอ้2เนี่ยก็คือ2ที่ต่อจากรอกอะห์ที่ขาดไปก็นับเป็น3 4คราวนี้เนี่ยพอละหมาดไปบางทีมันเพลินพอเพลินไปเพราะคนเนี่ยคนเรามันละหมาดก็เพลินธรรมดานึกแล้วเดี๋ยวต้องสุญูดซาวีลืมสุญูดซาวีให้สลามไปแล้วก็เป็นไงก็ลงไปสุญูดใหม่อีก2ไม่ต้องไปซาวีซ้อนซาวีอีกนะไม่ต้องแล้วก็แค่2นั่นแหละอุลามะเนี่ยอธิบายกรณีนี้ว่าจริงๆแล้วที่ดีกว่าก็คือทำในอะไรก
ก่อนที่จะสลามแต่เป็นไปได้ไหมว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันเพลินธรรมดาเนี่ยเพราะมันห่างจากอะไรมันห่างจากไอ้ช่วงที่ลืมครั้งแรกในหะดีษบอกต่อว่าอัตวะละซุมมารอฟาเราะซาฮูฟะกับบะรอซุมมะวะฎออะเราะซาฮูฟะกับบะรอฟะซะดะมิสุซุยูดิฮิเอาอัตวะละซุมมารอฟาเราะซาฮูวะกับบะรอก็คือเพิ่มแต่ว่าเวลาที่ซูญูดเนี่ยมีการกล่าวอะไรด้วยอัลลอฮุอักบัรคำว่ากับบะรอตรงนี้ก็หมายถึงว่าอะไรนะกล่าวอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงไปพอขึ้นมาก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรเขาเรียกว่าตักบีรตักบีรในเรื่องของอะไรในการเปลี่ยนอิริยาบถได้2กรณีแล้วนะกรณีที่1กรณีที่ลืมตะชาฮุดครั้งแรกซึ่งตาชาวุธครั้งแรกหุกกลมของมันก็คือวาญิบกรณีที่2กรณีที่ขาดจำนวนรอกะอะห์จำเป็นต้องชดให้ครบรอกะอะห์แล้วก็สุญูดซะฮวีปิดท้ายฮะเกินนี่เดี๋ยวมีเกินใจเย็นนี่จะเอาครบเลยมีครบหมดแล้วฉันเตรียมมาแล้วไปทีละกรณีนะอันนี้2กรณีนะเอ้ากรณีที่3เค้าเรียกกรณีสงสัยเดี๋ยวเกินมีให้เกินมีสุดท้ายกรณีที่3เค้าเรียกกรณีสงสัยอันนี้จะกรณีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะละหมาดคนเดียวใช่มั้ยเพราะเราละหมาดคนเดียวเราก็ไม่รู้จะไปถามใครอ่ะก็ต้องถามตัวเองถูกต้องไปถามไอ้บางเดินมาไอ้บางกำลังกอกน้ำอยู่บางเมื่อกี้ฉันละหมาดไปก็รอกูก็ไม่ได้เฝ้ามึงก็ละหมาดของมึงไปสิจะไปเฝ้าถามใช่ไหมก็อันนี้คือกรณีที่ละหมาดคนเดียวแต่กรณีที่อิหม่ามเนี่ยมันสบายนิดนึงพี่น้องเป็นไปได้ยากมากที่จะลืมกันหมดมีเหมือนกันนะลืมกันหมดเลยไม่เตือนไม่อือเลยมีแต่นั้นอัลลอฮ์อภัยให้มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ลืมกันหมดมันต้องมีคนที่อะไรนึกขึ้นได้มีคนที่นึกขึ้นได้นี่หมาบอกว่าของฉันโอเคฉันไม่ลืมไม่อะไรแต่อีกโมงบอกว่าลืมอะไรอ่ะขาดไปต้องอ่านไอ้ข้างหลังบอกว่าอะไรเนี่ยเสียงการพอเสร็จแล้วว่าเสียงการอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมะมุมเนี่ยไม่ยากหรอกมะมุมเนี่ยตามเลยตามอิหม่ามอย่างเดียวใครลืมอ่ะใครลืมตัวโลอิหม่ามไม่ลืมหรือใครลืมอ๋อถ้าอิหม่ามลืมเนี่ยถ้าอิหม่ามลืมเนี่ยเราตามไม่ได้คำว่าลืมหมายถึงว่าเราไม่ได้ลืมด้วยกับอิหม่ามในกรณีเกินนะถ้าอิหม่ามเขาลุกขึ้นมาละหมาดรอกะอะห์ที่5เราเนี่ยตามอิหม่ามไม่ได้ถ้าเราไม่ลืมถ้าเราลืมด้วยไม่เป็นไรลืมไปด้วยกันแต่ถ้าเราไม่ลืมแปลว่าอิหม่ามเขาลืมหน้าที่ของเราก็ต้องมีเตือนอย่างเดียวเตือนให้เขาลงเขาก็โอเคเราก็ตามเขาไปได้เพราะเราไม่ลืมกับเขาลืมคนเดียวทำยังไงอุลามะเนี่ยอธิบายไว้2กรณี1มุฟารอกะเลยแปลว่าเราเนี่ยแยกออกมาแล้วก็ให้สลามให้อิหม่ามเข้าไปของเขาไปเราไม่ตามเรียกเพราะผิดเดี๋ยวอิหม่ามเขาซาวีของเขาไปนะอันที่สองเนี่ยเขาให้กรณีเขาเดี๋ยวให้เครดิตกับอิหม่ามเขาบอกอิหม่ามมันไม่ได้ลืมรอกะอะห์หรอกแต่อาจจะเป็นไปได้ไหมว่ามีรอกะอะห์หนึ่งที่อิหม่ามเนี่ยลืมอ่านฟาติฮะห์จึงทำให้อิหม่ามเนี่ยละหมาดเพิ่มมาอีก1รอกะอะห์อันนี้เขาเรียกว่าให้เครดิตอิหม่ามไม่ลืมหรอกแต่น่าจะลืมอะไรลืมรอกะอะห์หนึ่งที่ไม่ได้อ่านฟาติฮะห์ซึ่งไอ้ฟาติฮะห์เนี่ยถ้าเป็นรอกะอะห์ที่3กับ
4เนี่ยเราไม่ได้ยินอิหม่ามอ่านอยู่แล้วแล้วอิหม่ามมันยืนทำอะไรวะก็นึกในใจมันยืนทำอะไรไม่อ่านยืนเฉยอ่ะก็เป็นไปได้เพราะว่าบางคนยืนเฉยปากไม่ขยับก็นึกว่าอ่านแล้วเราก็ไม่ไปเตือนเขาไม่ได้แต่ถ้าเราก็อาทิตย์หนึ่งที่สองเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นเสียงดังเราเตือนได้ไม่อ่านเนี่ยเพราะเราได้ยินแต่สามสี่เนี่ยไม่รู้อันนี้ในหนังสือฟิกเขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นไปได้ไหมที่อิหม่ามอาจจะลืมฟาดีฮะจนทำให้ไม่ได้อ่านมันทำให้รอกอะอ์ใดรอกอะอ์หนึ่งเนี่ยใช้ไม่ได้จึงทำเพิ่มอีกหนึ่งรอกอะอ์ไอ้กรณีเนี่ยเขาก็เลยเผื่อว่าให้เราเนี่ยรออิหม่ามโดยการนั่งรอแล้วก็สลามสามละสลามพร้อมอิหม่ามแต่ไม่ขึ้นไปทำตามอิหม่ามนะเพราะฉันครบแล้วส่วนอิหม่ามไม่ครบก็เติมกืนขึ้นไปแล้วก็ตัสลีมแล้วก็แปลว่ารอสลามกับอิหม่ามก็จะมีกรณีสองแบบในสุราเนี่ยฉันเจอมาแล้วกรณีแน่ก็มีสามอันเลย เจอมาห้าเราก็อาจเคยเจอที่หนึ่งมีสามกรณีอิหม่ามก็ไปของเขาแล้วไปรถเลยเอาไม่อยู่แล้วมะมุมกลุ่มหนึ่งก็ฉันเรียนมานี่พออิหม่ามยืนตัวตรงแล้วไม่ลงแล้วก็ให้อะไรยืนตามอิหม่ามไปเลยซึ่งอันเนี้ยเรียนมาผิดเรื่องอันนี้เรื่องของรอกตะชะฮุดครั้งแรกอันนี้มันครั้งสุดท้ายมันเกินก็ไปยืนตามไอ้กลุ่มที่2บอกว่าไม่มีรอกสลามก่อนอิหม่ามนะไม่งั้นก็ต้องรอก็เลยเป็นไงนั่งรออิหม่ามไอ้กลุ่มที่3เรียนมาบอกเคยได้ฟังอาจารย์บอกว่าถ้าอิหม่ามผิดแล้วตามไม่ได้มุฟารอกอเลยให้สลามเลยมีครบเลย3กลุ่มสรุปก็คือไอ้ที่ยืนตามอิหม่ามเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้ลืมไปยืนทำอิหม่ามเนี่ยไม่ได้อันที่2ไอ้กรณี2ใช้ได้รอตามอิหม่ามเนี่ยใช้ได้อันที่3มุฟารอกอใช้ได้หรือกรณีอันบนเนี่ยใช้กรณีแรกเนี่ยไม่ได้ถ้าเราไม่ได้นกเว้นว่ากรณีที่ใช้ได้กรณีเดียวคือลืมไปกับอิหม่ามเลยลืมไปกับอิหม่ามใช้ได้แต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้นะพอเวลาสลามแล้วเนี่ยมันจะมึนกันหมดมองหน้าเอาไงกันดีวะแล้วก็ไม่กล้าบอกอิหม่ามด้วยนะแปลกไหมอิหม่ามเมื่อกี้มันเกินก็จะมึนกันไปหมดมันมีอันนึงเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นที่สุราบ้านฉันเลยอิหม่ามเนี่ยรอกอาสุดท้ายรอกอาสุดท้ายไม่เกินไม่อะไรเลยนะแกสุญูดแกรุกัวเสร็จปั๊บขึ้นมาเยติดานแล้วก็ลงไปสุญูดนี่รอกอาสุดท้ายนะพอสุญูดเสร็จปั๊บขึ้นมานั่งระหว่าง2สุญูดเขาเข้าใจว่าเป็นตะชะฮุดแล้วเขาก็เลยนั่งนานผิดปกติไอ้มะมูมก็รอจะรูกัวครั้งที่2แต่ฉันก็ไม่ใช่รูกัวขอโทษดิสุญูดครั้งที่2ไงเขาสุญูดไปได้ครั้งเดียวแล้วก็มานั่งอันนี้ความจริงมันคือนั่งระหว่าง2สุญูดไม่ต้องสุญูดอีกครั้งนึงใช่มั้ยปรากฏว่าเขานั่งนานไอ้เราก็นึกว่าวันนี้มีต้นอ่านยาวพอไปมาปั๊บไปไงให้สลามซะเลยโอ้โหเตือนก็ไม่ทันแล้วเอายังไงดีมะมุมทำยังไงดีสุญูดไปครั้งเดียวแสดงว่าเรากันใช้ไม่ได้ทำไงเนี่ยก็ต้องลงไปสุญูดอีกครั้งนึงแล้วขึ้นมานั่งตะชะฮุดนะแล้วก็ให้สลามอันนี้สำหรับคนที่เป็นอะไรเป็นมะมูมของฉันเนี่ยมัสบูกวันนั้นเป็นมัสบูกแก้ยังไงดีมัสบูกมียุ่งเหมือนกันนั่นนี่มัสบูกก็ไอตอนนั้นฉันก็เพลินเหมือนกันกำลังมึนหัวจะเตือนอะไรแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเขาผิดอะไรก็ลุกขึ้นมาพี่น้องพอมัสบุกก็ลุกขึ้นมาแต่มันขาดอยู่รอกอาเดียวที่มัสบุกอ่ะแสดงว่ารอกอาสุดท้ายเนี่ยใช้ไม่ได้ฉันเป็นมัสบุกก็ต้องใช้กี่รอกอาแล้วเนี่ย2รอกอาไอรอกอาที่ตามอิหม่ามรอกอาสุดท้ายเนี่ยฟาวตามเพราะอิหม่ามรู้สุญูดแค่ครั้งเดียวมัสบูกแก่แบบนี้ก็คือขึ้นมาเลยเพราะเรายังเหลือความเรายังขาดดีรอกอาหนึ่งเพราะฉันมัสบูกไงขาดไปรอกอาหนึ่งแต่ไปบวกกับรอกอาที่ตามอิหม่ามไม่ซ้ออีกรอกอาหนึ่งก็ต้องใ
เป็น2นะวันนั้นน่ะฉันมัสบูแก่แบบนี้แต่ตอนนั้นสถานการณ์นี่ถามใครกันไม่ได้นะเพราะฉันละหมาดอยู่ไอ้นั่นก็ไม่มัสบูจะแก้ยังไงไม่มัสบูขึ้นไม่ได้ก็ต้องสุญูดเพิ่มเข้าไปอันนึงนะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ตะชะฮุดแล้วก็สลามเนี่ยมันยุ่งเหมือนกันบางคนทำไงรู้ไหมบางคนก็สลามตามอิหม่ามแล้วก็เดินออกไปไปละหมาดใหม่ข้างๆใหม่รอบนึงอันนี้แกแบบไม่รู้ทำไงแล้วกูรู้ไปซออยู่แล้วกูไม่รู้จะทำไงตอนนั้นกูเผลอไปแล้วสลามพร้อมอิหม่ามเลยละหมาดใหม่เลยจริงๆถ้าอิหม่ามรู้ก็ต้องบอกว่าถ้าขาดไปแล้วมันขาดท่องไปแล้วนะสลามไปแล้วก็เริ่มใหม่ได้เคยเจอไอ้นี่นะที่หนักกว่านั้นเนี่ยวันศุกร์ซะด้วยคนเยอะด้วยอิหม่ามลืมรุกัวครับลงไปสุญูดเลยโอ้โหแล้วทำยังไงก็ไม่ขึ้นด้วยอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะแต่ฉันนะรุกัวครบแปลว่าเพราะฉันไม่เห็นฉันอยู่ข้างหลังไอ้ฉันนั่นละหมาดปกติแต่แค่งงว่าทำไมเขาไม่กล่าวซะมีอัลลอฮ์เขาเป็นอัลลอฮ์วะบัลแล้วเขาก็ไอ้ข้างหน้าก็เตือนกันยังไงไม่รู้ไอ้ฉันนั่นอยู่ข้างหลังแต่ฉันนั่นละหมาดเสร็จแล้วครบแต่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ข้างหน้าเนี่ยนัวกันยังไงไม่รู้ก็มันสูงด้วยฉันก็บอกทำไมไม่เตือนให้ขึ้นมาล่ะเขาบอกอาจารย์จะเตือนยังไงเขาลงไปรุกัวแล้วไอ้เขาลงไปสุญูดแล้วแล้วก็มีใครเตือนนะบอกเตือนแต่ไม่รู้แก้ยังไงแล้วก็ไปแล้วหลุดไปแล้วถ้าคนรู้วันนั้นน่ะต้องละหมาดใหม่อ่ะต้องกลับมาละหมาดใหม่เพราะมันเลยไปไหนหมดแล้วแต่ว่าของฉันวันนั้นใช้ได้ทำไมใช้ได้อ่ะเพราะฉันไม่ได้ตามฉันก็ละหมาดปกติของฉันไปเพราะไม่รู้เหตุการณ์เป็นยังไงข้างหน้าแต่ข้างหน้าน่ะนัวมากก็ทีหลังก็หายมั่มดีแบบนอนครบหน่อยนะต่อมาสงสัยนะเอามาดูในหนังสือต่ออันอบีซาอีดินคุดรีกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาชักกะอะฮะดุกุมฟีศอลาตีฮิเมื่อคนนึงเนี่ยสงสัยในละหมาดของเขาฟะยัมฟะยะดริกัมฟะยะฟะลัมยะดริกัมศอลาซะลาซันเอาอัรบะอันโดยที่สงสัยว่าเขาเนี่ยอยู่ในรอกาที่3หรือที่4ความจริงแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ในประมาณนี้แหละมีไหมละหมาดไปแล้วรอกาที่1หรือเปล่าเนี่ยมีเหรออันนี้รอกาที่เท่าไหร่นะลงแต่รอกาที่1เลยเหรอสองกับหนึ่งมีสองหรือสามเป็นไปได้เอาใหม่ที่ฮัจญ่าเรียงลำดับไหมนี่ละหมาดอะไรเนี่ยละหมาดยานาซาป่ะจ่าแจ๋วยังไม่ตรงก็ลงมานั่งไม่เป็นไรก็รู้แสดงว่าอยู่รอกาที่ที่2ก็ปกติไม่มีอะไรไม่ต้องซาวีด้วยไม่ต้องซาวีด้วยก็ไม่ได้เลยไงก็ไม่ได้ทิ้งไงกลับมาอันนี้เรียกว่าแถมแถมยังไงอ่ะแถมซาวีไงอ๋อแถมซาวีให้ด้วยเหรออ๋อไม่ต้องเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าฮัจญะห์มานั่งไม่ได้เลยไงแต่ถ้าเลยไปแล้วไม่กลับมาแล้วเนี่ยต้องซาวีเดี๋ยวจะมีเนี่ยจะมีหะดีษบอกเนี่ยหะดีษอันสุดท้ายเนี่ยจากมูกีรอเอาชักก่อนนะเอาตรงนี้ก่อนเรื่องของสงสัยก่อนชักตรงนี้แปลว่าสงสัยอ่ะต่อนะฟัลยะตรอฮิลชักกะวัลยะบะนีอาลามัส
ไตก็น่ะมาดูต่อนะเกิดความสงสัยเกิดขึ้นในละหมาดของเขาเขาได้ละหมาดไปแล้ว3หรือ4รอกะนบีบอกว่าไงนะให้ขจัดความสงสัยออกไปและยึดในสิ่งที่ใจถือว่าแน่นอนแล้วไหนเดียหมายความว่าให้เอาจำนวนไหนไว้ก่อนน้อยไว้ก่อนแค่นั้นแหละประโยชน์ตรงนี้ก็หมายถึงว่าทำให้เอาจำนวนน้อยไว้ก่อนความว่ามั่นใจก็คือถ้ามันจะได้ไม่ขาดไงน้อยไว้ก่อนเนี่ยแต่ถ้ามันขาดมันก็ยุ่งไงก็เลยเอาจำนวนที่เอาที่อะไรนะเอาที่มั่นใจไว้ก่อนคำว่ามั่นใจตรงนี้คือแก้ไขโดยการขจัดความสงสัยเอาจำนวนน้อยไว้ก่อนแท้จริงมันก็ยังสงสัยอยู่นั่นแหละมันสามหรือมันสี่วะเอาสามไว้ก่อนและหลังจากนั้นท่านไม่ต้องไปสนใจละว่ามันจะ3หรือมัน4มัน2หรือมัน3เมื่อเอาจำนวนน้อยแล้วละหมาดไปจนกระทั่งไปไงจบแล้วก็ให้ก่อนจะเลยนะก่อนที่จะสลามก็ให้ทำการสุญูด2ครั้งหลังจากให้สลามให้สุญูด2ครั้งก่อนที่จะสลามนะครับก็คือสุญูดอะไรล่ะซาวีนั่นแหละอะไรนั่นจ๊ะอันนี้เราไม่มั่นใจไงว่ามันกี่รอกอะคือกรณีแรกเนี่ยกรณีที่มันขาดเนี่ยคือมันขาดมั่นใจไหมมั่นใจไอ้นี่มันต้องเกินมันต้องทำให้ครบอยู่แล้วแต่กรณีเนี่ยไปถามใครก็ไม่รู้เพราะเราละหมาดคนเดียวเราก็ไม่รู้มันสามหรือมันสี่เข้าใจนะคือยังไงเราก็ไม่รู้อ่ะมันมีทางเดียวบางคนเนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมเข้าทางชัยฏอนพอไปรู้3หรือ4ก็ทำไงรู้ป่ะเขาเลิกละหมาดเลยมีไหมมีแล้วแบบเนี้ยจะเป็นคนละหมาดไม่จบเรื่อยๆแล้วเข้าทางชัยฏอนเลยพอละหมาดไปปั๊บอายอฉันเนี่ยเป็นอายอฉันเนี่ยต้องกินยาด้วยนะแกเป็นเกี่ยวกับเรื่องของย้ำคิดย้ำทำละหมาดของท่านเนี่ยคนอื่นเขาละหมาดถ้านัดไปแห่เนี่ยอายอฉันเนี่ยต้องนัดไปเลย2ชั่วโมงเพราะท่านละหมาดแล้วละหมาดอีกบอกมึงย่อทำไมละหมาดนานจังบอกก็เนี่ยพอละหมาดไปถึง2ไป2รอกอะห์บางทีละหมาดไปรอกอะห์นึงไม่รู้รอกอะห์ที่อะไรลืมก็เลยเป็นไงเอาใหม่ก็เอาใหม่อยู่เงี้ยกลายเป็นโรควิสวัตย้ำคิดย้ำทำละหมาดใหม่อยู่นั่นแหละเถียงกันชัยฏอนกี่รอกอะห์แล้ววะเถียงไปเถียงมาเฮ้ยนี่มันเถียงจนกระทั่งคุยกันไม่ได้คุยกันรอแล้วสิครับเลิกละหมาดนบีจึงบอกว่าขจัดความสงสัยตรงนี้ก็คือให้ยึดจำนวนน้อยแล้วก็ทำต่อไปแล้วสุดท้ายก่อนจะจบก็สุญูดซาวีประเด็นตรงเนี้ยไม่มีปัญหานะจะสุญูดที่หลังหรือก่อนไม่ใช่ประเด็นก็คือให้มีการสุญูดซาวีท้ายนะครับท้ายแล้วก็อะไรจบเลยได้สิถามได้อะไรนะเพื่อนเพื่อนโอเคเขาบอกว่าเราอาจจะสุญูดซาวีหลังสลามไม่ได้ก่อนให้สลามไม่ได้เราทำอย่างนี้แต่เพื่อนบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ถอดแว่นดีกว่าถ้าทำแบบนี้การที่สี่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อ๋อเกินอย่างเงี้ยเขาบอกมันคนละสุญูดกันนะฮัจยาสุญูดที่เกินมาไม่ใช่สุญูดจากการเพิ่มจำนวนในรอกอะห์แต่เป็นสุญูดอะไรจ้าเป็นสุญูดซาวีจะเป็นเหตุมันจะไปเกินได้ไงไม่ได้มีความรู้เราพูดบอกเพราะว่าเราเกินกรณีที่ไม่เป็นซาวีก็เกินอยู่แล้วไปสุญูด3ครั้งก็เกินแต่ว่าที่เราสุญูดอันเนี้ยมันคือท้ายสุดแล้วนะฮัจญะห์มันไม่ใช่ว่าอยู่ในตอนที่เราเพราะยังไงเนี่ยมันคือการที่เราอ่านอะไรแล้วอ่านตะชะฮุดแล้วถูกไหมอ่านศอลาวาตนบีแล้วแล้วก็สุญูด2รอกอะห์เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เราสุญูด4ครั้งติดกันนะเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าพอสุญูด2ปั๊บเฮ้ยแล้วสุญูดซาวีเลยไม่ใช่นะมันต้องเป็นขั้นตอนที่เราอ่านอะไรแล้วอ่านตะชะฮุด
ใช่ไหมอ่านศอลาวาตนบีเสร็จแล้วเราถึงจะสุญูดซาวีเข้าไป2อันมันจะไม่ใช่อยู่ใน2สุญูดแรกที่เราสุญูดในรอกอะห์คือมันตัดด้วยกะรุกลแล้วอาจจะเอาเรียงลำดับใหม่นะรุกลในการละหมาดเนี่ยรุกัวเสร็จแล้วก็เอติดานถูกไหมพอเอติดานเสร็จลงไปสุญูดรอกลต่อมาก็คือนั่งระหว่าง2สุญูดแล้วก็ไปสุญูดอีกครั้งนึงและรุกลต่อมาก็คือการนั่งตาชาวุธครั้งสุดท้ายพอนั่งตาชาวุธครั้งสุดท้ายมีรุกลในการอ่านตาชาวุธครั้งสุดท้ายแล้วก็รุกลต่อมาก็คือศอลาวาตนบีพอศอลาวาตนบีเสร็จจะสลามได้ใช่มั้ยพร้อมจะจบแล้วเราก็ไปสุญูดซาวีเพิ่มตรงนั้นเนี่ยมันจะไปเพิ่มจากสวงสุญูดอันแรกได้ยังไงเพราะมันตัดไปด้วยกับอะไรรุกลของการนั่งตาชาวุธก็ดีแล้วก็รุกลของการอ่านตาชาวุธด้วยมันคือสุดท้ายแล้วไม่เรียกว่าเพิ่มแต่ก็ทำแบบนี้แต่เพื่อนบอกว่าเขาจะทำที่ให้สลามไปแล้วก็เขาก็ยึดทัศนะนั้นไม่มีปัญหาก็ทำได้ครับสลามไปแล้วก็สุญูดได้สองครั้งเหมือนกันแค่ว่ามันอยู่ก่อนสลามกับหลังสลามอาจารย์ลืมไปหมดเลยครับไม่ได้สุญูดซาวีเลยลืมหมดเลยลืมอะไรอ่ะลืมสุญูดซาวีเข้าไปอีกแล้วก็ลืมเข้าในลืมอะไรอีกลืมทุกอย่างแล้วลืมหมดเลยคือถ้าเป็นรุกลเนี่ยถ้าเป็นรุกลนะต้องทำต้องกลับทำใหม่ก็ต้องทำใหม่เพราะว่ามันเป็นรุกลไงถ้าลืมรุกลแล้วก็ลืมรุกลในรอกอะห์นั้นถูกต้องถ้าเลยมาแล้วนะเข้ามารอกอะห์ที่2แล้วอย่างที่ฉันบอกอ่ะที่อิหม่ามคนนึงที่เขาสุญูดแค่ครั้งเดียวอ่ะเขาไม่ได้สุญูด2ครั้งเนี่ยรอกอะห์นั้นมันฟาวไงฉันก็ขึ้นมาต้องใช้ทั้งรอกอะห์ใหม่อ่ะมาดูหะดีษต่อนะนบีบอกว่าอันนี้คนลืมนะกอบลาอันยูซัลลิมฟะอินกานะซอลาคอมซันชะฟะนาละฮูซอลาตะฮูวะอินกานะซอลาตะมามันกานะตาตารกีมันลิชชัยตอนเห็นไหมท้ายอ่ะนบีบอกว่าถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยละหมาดไป5รอกอะห์สมมุติเนี่ยเอาแบบอะไรกรณีที่ว่าเราไม่รู้ใช่มั้ยว่ามันกี่รอกอะห์มัน3มัน4เราเอาจำนวนน้อยไปก่อนแต่จริงเราอยู่ที่รอกอะห์ที่ไหร่4ไปแล้วแต่เราเอาจำนวนน้อยเอา3เท่ากับละหมาดไปทั้งหมด5แต่นี่เราไม่รู้นะเราสงสัยอยู่นบีบอกว่าต่อให้เราเนี่ยละหมาดไป5รอกอะห์เกินไป5รอกอะห์นบีก็บอกว่ามันก็เป็นการเพิ่มในละหมาดของเขาเท่านั้นแต่ถ้าละหมาดนั้นสมบูรณ์ครบ4รอกอะห์ในความสงสัยโดยสุญูดนั้นก็เป็นเพียงแค่การรบกวนของชัยฏอนแปลว่าไม่ปัญหาใช้ได้แม้ว่าความเป็นจริงเราจะไปละหมาดเป็น5ก็ตามแต่ว่าเราตอนนี้เรามั่นใจว่า5มั้ยก็ไม่ได้มั่นใจว่า5เราก็ยังคิดว่าเพราะเราลืมไงฮัจญาเราลืมอยู่ตอนนี้เราลืมอยู่เข้าใจมั้ยเราลืมอยู่แต่นบีกำลังบอกว่าต่อให้เราเอาน้อยแล้วเราก็ทำเพิ่มไปทั้งที่ความเป็นจริงมันเกินไปเนี่ยก็เป็นปัญหามันเป็นการรบกวนของชัยฏอนอัลเลาะห์ให้อภัยแต่ทำมั่นใจไม่ได้นะสุญูดซาวีสิก็มีบอกไปแล้วเมื่อกี้สุญูดซาวีสุญูดหลังจากที่ละหมาด5ไปแล้วคือตอนเนี้ยตอนก่อนนะเราละหมาดอยู่นี่เราอยู่ในรอกอะห์ที่4เอาใจเย็นนะถอดแว่นแล้วเนี่ยนี่สอนผู้ใหญ่เลยบอกแล้วว่าผู้ใหญ่ไปสอนเด็กสอนเด็กตายแน่เลย นี่เราอยู่รอกอะห์อันนี้คนไม่ลืมก่อนเขาละหมาด4แต่เขาสงสัยอยู่ว่า3หรือ4นบีบอกว่าถ้าสงสัยปั๊บเอาน้อยไว้ก่อนซึ่งเราไม่มั่นใจอ่ะแต่ความเป็นจริงเราอาจจะอยู่ในรอกอะห์ที่4ไปแล้วแต่เราจำนวนน้อยเราก็ละหมาดเกินไป
มันกลายเป็น5แต่ว่าเราก็คือข้อมันเป็น4นั่นแหละเพราะเราลืมไงเราลืมเนี่ยเรากำลังหลงสายอยู่เราก็มีการสุญูดซาวีปิดท้ายจบไปแล้วแต่ว่าไอ้นบีก็บอกว่ามันก็เป็นการอะไรนะเป็นการรบกวนของชัยฏอนไอ้เกินไปเนี่ยมีปัญหาเพราะเราไม่ได้มั่นใจว่ามันเกินแต่เราแค่สงสัยว่ามันเราก็อาทิเท่าไหร่แต่ว่าเราใช้สูตรใช้วิธีการคือเอาจำนวนน้อยแต่ถ้าเรามั่นใจไม่ได้นะเกินไม่ได้นะแต่นี่เราก็ไม่รู้หรอกถามใครก็ไม่รู้ตกลงมัน5หรือมัน4แต่ว่าฉันแค่สงสัยว่ามัน3หรือมัน4เอาจำนวนน้อยไว้ก่อนซุยซาวีแปลว่าจบต้นนบีต้นหะดีษนบีจะบอกว่าให้อะไรนะให้ขจัดความสงสัยโดยการเอาจำนวนน้อยแล้วก็ใช้ซุยซาวีไปส่วนความเป็นจริงมันจะเป็น5เป็น4ปล่อยมันก็มีแค่2กรณีนั่นแหละครบ4กับกะ5พอเราสงสัยอะไร3กับ4ใช่มั้ยล่ะมันก็มีแค่2กรณีนั่นแหละมันไม่4กับ5 4ก็ครบก็มีปัญหา5เกินก็ไม่เป็นไรทำไมไม่เป็นไรล่ะพวกเราก็ไม่รู้มันรอกาที่เท่าไหร่กันแน่แต่ความเป็นจริงมันมีออกได้2แบบนั่นแหละไม่4ก็5แต่เรากำลังสงสัยอยู่ไงมึนหัวใช่ไหมมันต้องงั้นแหละแต่ว่าฮัทยาไม่ต้องกลัวหรอกนะไอ้พวกเนี้ยมันเกิดขึ้นน้อยมันไม่ได้เกิดบ่อยหรอกถ้าฮัทยาเป็นทุกวันเนี่ยน่าจะต้องกินยาเยอะแล้วต้องกินวิตามินเสริมวิตามินแล้วนะอันนี้นานๆดีมันจะเป็นบ่อยยุ่งเลยนั่งเถียงกับตัวเองกลับมาเย้ยฉันวันนี้ไม่รู้กี่รอบกันแล้วเนี่ยวันนี้แย่แล้วมัสลูมอ่ะเราเวลาเราเข้ามาเนี่ยจะต้องตะเบสครั้งแรกก่อนหรือว่าตะเบสครั้งเดียวแล้วลงตามเข้าไปเลยอ้าวดีมากเลยเพราะบางคนทำยังไม่ถูกรุกัวนะรุกัวเนี่ยถ้าอิหม่ามเขารุกัวในหนังสือมุลคอดฟิกฮีเนี่ยอธิบายเอาไว้ว่าถ้าเราแยกตักเบสแยกกันคือตักเบสของอิหม่ามไม่ใช่ตักเบสตัวนี้รอมเขาคือตักเบสในการลงอะไรลงรูกัวเราเนี่ยเนียดของเราเนี่ยก็คือต้องเป็นเนียดตักเบสอะไรตักบีหรือตุนเอียรอมส่วนไอ้ตักเบสที่ลงรูกัวไม่กล่าวได้มีปัญหาแต่เนียดของเราต้องเป็นตักเบสอะไรตักเบสเริ่มละหมาดแต่ถ้าลงตามเข้าไปเป็นไรแต่ไอ้ตักเบสที่เราตามเนี่ยเป็นตักเบสอะไรเป็นตักเบสอะไรตักเบสตุนเอียรองอย่าไปเหนียดว่าเป็นตักเบสตามอิหม่ามนะไอ้ไม่ได้เป็นตักเบสของอิหม่ามที่ลงอะไรนะลงกลัวนั้นอุลามะก็อธิบายว่าทางที่ดีเนี่ยแยกกันไปเลยก็คือตักเบสแรกก่อนอัลลอฮุอักบัรก่อนองแล้วก็อัลลอฮุอักบัรทีก็ลงรูกลัวถ้าอิหม่ามเขาเงยเราลงไปแล้วเราไม่ได้สงบนิ่งพร้อมกับอิหม่ามแสดงว่ารอกอัตเรารอกอัตได้ไหมไม่ได้ก็แค่นั้นแหละเป็นไรล่ะนี่จะเอาฟรีตลอดเลยบางคนหัวใสมาเลยผมมาอัพนะวิ่งเข้าซอฟมาเนี่ยรู้กลัวมาแล้วมุดมันเลยบอกบางทีเอ้ยเพิ่มอีกสักรอกอัตหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกแหมจะเอาแบบสะดวกอย่างเดียวเลยมีบางคนวิ่งเข้าซอฟมาน่ะหัวมุดมาเลยอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยตัวนี่ยังไม่เข้าซอฟเลยอัลลอฮฺมันเต็มอยู่กลางสุเหร่าแล้วผมมึงจะอะไรขนาดนั้นก็เพิ่มไปสิแล้วกันถ้าไม่ทันก็ไม่ทันก็ไม่เป็นไรทางที่ดีก็คือแยกให้ชัดเลยคืออัลลอฮฺอักบัรอันนี้ตักบีรตุนยารอมอัลลอฮฺอักบัรก็เลยตักบีรฮารอกะลงมาตักบีรฮารอกะเนี่ยพี่น้องครับเป็นสุนัตมีตักบีรที่เป็นรุกลก็คือตักบีรอะไรตักบีรตุนยารอมแต่อุลามะก็อธิบายว่าแม้ว่าเขาจะตักเบสครั้งเดียวแน่นอนก็ต้องเป็นตักเบสอะไรตักเบสตัวนี้รอมอยู่แล้วมาดูกรณีเกินบ้างนะจบละเดี๋ยวให้อาจารย์เขาต่อเดี๋ยวฉันจะไปกินบุญ กรณีเกินจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดบอกว่าเช่นละหมาดใน4รอกอะห์ทำไป5รอกอะห์
อาซีดฟีซาลาติฟะกอละวะมาซากะกอละซัลลัยตะคอมซันฟะซะญะดะซะญะดะตัยบะดะมาซัลลัมซะอับดุลลอฮ์บินมัสอูดบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เพิ่มรอกะอะห์เป็น5นะแปลว่าเราละหมาดจบไปแล้วนะสมมุติเนี่ยเราละหมาดจบไปละมีคนมาบอกว่าเราละหมาดไปกี่รอกะอะห์5รอกะอะห์แต่เราเข้าใจว่าอะไรก็4นั่นแหละแต่ว่ามีคนมาบอกว่า5ไอ้บางทำไมวันนี้บางขยันเนาะวันนี้บวกอีกสักรอกะอะห์นึงแม่บางนี่แจ๋วจังเลยบอกเมื่อกี้เรา5เหรอแก้ง่ายๆไม่ต้องละหมาดใหม่ซุยซาวีจบแค่นั้นแหละแม้ว่าเลยไปแล้วก็ตามแต่ถ้านึกขึ้นได้ในขณะที่ขึ้นมารอกอาที่5อันนี้ต้องหยุดแล้วก็ลงอะไรเลยลงตะชาวุธเลยแล้วก็ซาวีแล้วก็สลามเลยอย่าอะไรนะอายืนมาแล้วยืนตรงมาแล้วแต่วันนี้มันรอกอาที่เท่าไหร่ล่ะ5นึกขึ้นได้ว่า5ก็ลงมาแล้วก็นั่งพอนั่งเสร็จปั๊บก็อะไรครับตะชาวุธอ่านสลาวาตนบีซุยซาวีแล้วก็จบอันนี้สงสัยแล้วดิอันนี้จะเป็นกรณีเมื่อกี้สงสัยอันนี้มั่นใจนะอันนี้ต้องมั่นใจนะว่าเกินจริงๆพอเกินปั๊บลงเลยไอ้กรณีเนี้ยมันจะดูตอนไหนรู้ไหมตอนที่อิหม่ามเขาเกินคืออิหม่ามเกินมะมุมเขาบอกว่าอิหม่ามเขาพอบอกมะมุมเขาซุบฮานัลลอฮ์ปั๊บเนี่ยมะมุมอิหม่ามก็เป็นไรต้องลงมาเลยลงมาแล้วก็มานั่งอะไรมานั่งตะชาวุธนะครับแล้วก็เป็นไงอ่านศ็อลาวาตนบีแล้วก็ซุยูซาวีกรณีที่อิหม่ามเขาผิดตรงไหนก็แล้วแต่พี่น้องครับแล้วเขาซาวีเนี่ยหน้าที่ของมะมูมแม้ว่ามะมูมไม่ผิดด้วยนะมะมูมก็ต้องอะไรด้วยซาวีตามอิหม่ามแต่ถ้าเกิดกรณีที่อิหม่ามเขาสลามไปแล้วเราเป็นมัสบุกและเราดันมาผิดในส่วนที่เราชดมาเนี่ย2รอกอานเรากำลังสงสัยตกลงมาลงเกินมากี่รอกอานแล้วอันนี้เรื่องของเราก็ต้องซาวีของเราไม่ต้องบอกว่าอิหม่ามไม่ซาวีให้ฉันหน่อยล่ะไม่เกี่ยวว่าอิหม่ามเขาสลามไปแล้วตามอิหม่ามเข้าไปอย่างเดียวสบายไม่ต้องกลัวหรอกเยอะแยะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันยังอยู่คนละที่เป็นอย่างนี้แหละเขากั้นไว้มองไม่เห็นหรอกข้างหน้ากันเนี่ยกำลังมั่วกันเลยนะผู้หญิงไม่รู้เรื่องเลยที่มาดูข้างหลังตามไปเสร็จละมีกรณีนี้แก้ไขยังไงคืออิหม่ามมาไม่ผิดหรอกแต่มะมูมาลืมแล้วก็ทักอิหม่ามว่าซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็อิหม่ามก็ลงไอ้นี่มารู้อีกทีตอนนี้แต่แค่สมัครก็จะเล่นเป็นไก่เป็นช้าเนี่ยมันติดกันนี่มึงพาเขาเสียหมดเลยอิหม่ามตัวลงก็ผิดเลยมะมูมาทักคือมันช่วงมันจะเล่นไปช้าไงอันนี้นอกตำราเลยนะเนี่ยผมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มามุมผิดแล้วก็ไปทักอิหม่ามแล้วอิหม่ามดันอะไรดันตามอีกมามุมอีกที่ตกลงอิหม่ามนี่ใจไม่แม่นคงเลยนะแต่มันนึกออกทีคนข้างหลังต้องทำกับอิหม่ามผิดแล้วเนี่ยพอถ้าซูยูซาวีก็ทำเขาถูกแล้วครับในซูยูซาวีถูกแล้วแสดงว่าอิหม่ามก็ไม่มั่นใจนะผมบอกให้นะอิหม่ามเขาไม่มั่นใจหรอกถ้าอิหม่ามมั่นใจเขาจะไม่แหละไม่ลงหรอกแสดงว่าอิหม่ามก็ลืมไปด้วยเลยแล้วซุบฮาก็3ก็ไม่ลงนะที่นั่งจะพักซะซะมาเลยมาได้อันนี้อ่านเลยไปสมาดานี้เลยใช้ได้มั้ยดีมากเลยเอาใหม่รอบนึงนะเมื่อกี้อะไรนะอ๋อตะฮียะห์ครั้งตะชะฮุดครั้งแรกนะครับทั้งการตะชะฮุดทั้งนั่งทั้งคำอ่านเป็นซุนนะห์อะบาอะถ้าเป็นของอิหม่ามอะห์มัดเป็นวาญิบดังนั้นการอ่านตะชะฮุดเนี่ยเขาให้อ่านมาแค่ซอลาวาตแค่ต้นนิดเดียวก็คือพออ่านอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลามุฮัมมัดพอแล้วแค่นี้แหละแต่ถ้าเป็นตะชะฮุดครั้งสุดท้ายก็คื
่านจนกระทั่งถึงฟินอาลามีนอินกะฮามีดุมายิดตามพระญาติถามว่าถ้าอ่านจนจบแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีบางคนเนี่ยไปออกฮุกมบอกว่าถ้าเป็นตาชาวุฒิครั้งแรกเนี่ยต้องอ่านให้จบจริงไม่เกี่ยวไม่ต้องจบอ่านแค่นั้นแหละมันจะสั้นนิดนึงก็ไปดูที่เขาสั้นเท่านั้นแหละใครจะไปอ่านจบถ้าอ่านจบก็เลยไปเลยแต่บางคนก็ไปบอกว่าถ้าอ่านไม่จบไม่ได้ไม่ใช่กรณีที่อ่านขาดเนี่ยกรณีของไม่ได้คือตาชาวุฒิครั้งสุดท้ายต้องอ่านให้จบแต่อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยท่านมีอีกท่านบอกว่ารุกลมันแค่อัลลอฮุมมะซอลลิอะลามุฮัมมัดแค่นั้นแหละสลามได้แล้วรุกลมันแค่นั้นแต่ว่าที่เหลือเป็นสุนัตเนี่ยคือมันคือหนังสือเนี่ยมันจะเขียนเอาไว้เนี่ยนะเขาก็จะมาแยกว่ารุกลแค่ไหนอีกแต่ถ้าเต็มต้นเต็มท่อนเลยนะที่ย่อไม่ได้เลยเนี่ยก็คือบทตะชะอุดอัตตะฮิยานั่นแหละตะฮิยาเนี่ยต้องอ่านจนกระทั่งจบชะฮาดะจะบอกอัตตาฮิยาตุนมุบารอกาตุสลาวาตุตตอยิบาตุริลลาแค่นี้ถือว่าได้ตาชาวุฒิไหมไม่ได้แต่สลาวาตนบียังมีขัดแย้งว่าต้องจบต้นหรือแค่อัลลอฮุมะซอลลิอะลาพ้นแล้วแต่ถามว่าในเมื่อเราจะอ่านแล้วก็เอาให้จบสิเพราะเรามีดูอาอีกใช่ไหมจะรีบไปไหนอ่ะก็อ่านให้จบไปนะประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยยังไงก็ถามอาจารย์มานัสละกันผมไปละก็จะมีทั้งหมดสรุปนะสุยุซาวีนะก็จะมีทั้งหมด1ก็คือลืมอะไรนะลืมวาญิบก็คือการนั่งตะชะวุดครั้งแรกนะครับถ้ายืนตัวตรงแล้วปล่อยเลยแต่ถ้าตัวยังไม่ตรงลงมานั่งได้ไหมได้แล้วไม่ต้องสุยุซาวีเพราะว่าถือว่าอะไรไม่ต้องสุยุซาวีแล้วเพราะเราไม่ได้ทิ้งไงเรายังทำกลับมาทำ2กรณีที่ทำขาดรอกอะนึกขึ้นได้ปั๊บให้เราชดให้ครบแล้วก็สยุซาวีประเด็นจะหลังสลามก่อนสลามไม่ใช่ประเด็นนะอันที่3กรณีของสงสัยเอาจำนวนน้อยแล้วก็ละหมาดไปให้เสร็จแล้วก็สยุซาวีจบเสร็จคำนี้หมายถึงว่าสยุซาวีแล้วก็สลามนะคือฉันจะเลือกไหนจะเลือกที่อยู่ในละหมาดฉันจะไม่ไปสู่ข้างหลังถามว่าทำข้างนอกได้มีปัญหาแต่ฉันมองว่ามันยังอยู่ในละหมาดอยู่ต่อมาที่4ก็คือทำเกินนี่หมายถึงว่าเกินไปแล้วละหมาดจบไปแล้วด้วยแล้วมีคนเดินมาบอกว่าฮัจญะห์ละหมาดเกิน5รอกอะห์ก็สุญูดซาวีประเด็นตรงนี้คืออยู่ยังอยู่ในอะไรอยู่ในที่ละหมาดนะแต่ถ้าเกินไปไหนตอนไหนแล้วก็อันนั้นไม่ต้องซาวีแล้วกลับมาละหมาดใหม่เกินกลับมานะแต่ว่าถ้าจะอยู่ตอนนั้นก็ซาวีก็ถือว่าไปลบไม่ได้ไงมันเกินก็คือซาวีไปแต่ถามว่ากรณีแบบนั้นน่ะมันก็เกิดจากลืมนั่นแหละเพราะไม่มีใครตั้งเจตนาว่าจะไปเกินหรอกแต่มันพอมันยากินที่หลังไงเพราะมีคนมาบอกมันมายากินที่หลังแก้โดยการซาวีนะครับและสรุปก็คือซาวีเนี่ยจะทำให้ละหมาดของเราสมบูรณ์แล้วก็เป็นไงครับเป็นการทำให้ชัยฏอนมันร้องไห้แล้วชัยฏอนมันก็จะหลอกเราไม่ได้เพราะถ้ามันหลอกเราได้มันเราก็จะทิ้งละหมาดตลอดละหมาดไปแล้วก็เลิกละหมาดอะไรก็เลิกเฮ้ยทำไงดีต้องละหมาดใหม่ตลอดนะเพลินอีกแล้วเพลินตลอดเลยฮะญาติละหมาดเพลินตลอดเลยหมายถึงอะไรตาชาวุฒิเหรอไม่เป็นไรแต่ว่าฉันบอกว่าสุดของมันเนี่ยก็คืออัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดจบแล้วแค่นั้นแหละอิหม่ามก็อ่านแค่นี้แหละลองไปดูสิอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดนะไปหานบีอิบรอฮีมตอนรอกอะตอนตะชะวุดสุดท้ายไปถึงนบีอิบรอฮีมมีปัญหาครับได้แต่ที่ฉันบอกว่าส่วนใหญ่ตะชะวุดครั้งแรกเขาแค่อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแค่นั้นแหละเพราะว่าเขาจะไปใช้เต็มศอลาวาตจัดเต็มเนี่ยคือช่วงศอลาวาตสุดท้ายแต่ถ้าถามว่าเห็นบางคนเขาอ่านเต็มก็ไม่ได้ผิดอะไรเพลินอย่าเพลินบ่อยเดี๋ยวละหมาดเพลินตลอดเลยถ้ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพขอมาอัพด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดข้อผิดพลาดก็ขอมาอัพพี่น้องด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์